ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกดูดวงไลน์ทูเดย์นะครับเคสนี้มาจากคุณณภัสสวรรค์ครับอ่ะว่ายังไงนิกกี้คุณณภัสสวรรค์เนี่ยเขาถามมาว่าเขาเนี่ยฝันกลางวันว่าสามีของเขาเล่นชู้ในฝันเนี่ยสามีของเขาจับมือกับกิ๊กแล้วยอมรับว่าเป็นชู้กันตั้งแต่แต่งงานและผู้หญิงที่เล่นชู้ด้วยนะครับดูมีหลักมีฐานสวยด้วยแล้วก็รวยด้วยในขณะที่เราเนี่ยกำลังท้องอยู่โอ้โหแล้วในฝันเนี่ยสามีดูไม่มีเยื่อใยเลยแบบนี้หมายความว่าไงครับคุณหมอถ้าเป็นเคสแบบนี้หมอต้องขอจ่ายใบสั่งดวงดูจากเคสนะใบสั่งดวงเขาคือคุณต้องไปดูวิธีการแก้ฝันเช่นการไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ธรณีครับและต้นไม้ประจำปีเกิดของเขาเนี่ยคือเขาเกิดปีขานฝันร้ายจะกลายเป็นดีได้เมื่อเขาไปทำบุญด้วยขนุนใส่บาตรด้วยขนุนขนมหวานที่มีขนุนหรืออะไรแบบเนี้ยก็ตามนะซึ่งสามารถที่จะช่วยเขาได้เรื่องนี้อ๋อถ้าเกิดอยากช่วยเขาเนี่ยไปทำบุญตักบาตรใช่แล้วใส่อะไรลงไปก็ได้ขอแค่มีขนุนเป็นส่วนร่วมนอกจากนั้นนะครับเราขอมอบของพิเศษให้กับคุณณภัสสวรรค์โดยเฉพาะเลยครับเด็ดรับแค่ลูกขนุนไปทำบุญนะครับผีขนุนไม่ต้องนะครับจำนะครับแค่ลูกขนุนไปทำบุญตักบาตรนะครับคุณสามารถไปรับใบสั่งดวงได้ที่ Line Today ปุ่มที่4ใน Line แล้วเจอกันใหม่เคสหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ